สวัสดีครับอาจจะเฟสเทรนนิ่งสตูดิโอ.com นะครับก็วันนี้เนี่ยผมมาแบบว่าไม่มีกระดานที่ฉากหลังก็คือไม่ได้เขียนนะครับไม่ได้เขียนเลยก็คือเป็นควิกช็อตก็คือนึกออกว่าเราอยากจะทำคลิปเนี้ยแล้วก็ลุยเลยนะครับฉะนั้นในคลิปนี้แม่งโนสคริปต์แล้วก็แต่อาจจะมีการตัดต่อนิดนึงนะอาจจะมีนิดนึงแหละก็ขอตัดหน่อยแล้วกัน มันมีคำถามผมมาเว้ยมันเลยทำให้ผมแบบอยากรู้สึกว่าเอ้ยแค่กูทำคลิปนี้ดีกว่าก็คือพี่อ้าแบบผมดึงข้อเนี่ยแล้วทำไมผมแม่งแบบว่าปีกแม่งไม่ค่อยออกเลยวะเออผมก็ทำถูกท่านะนั่นนี่นู่นผมก็ดึงขึ้นนะผมดึงได้เยอะเลยนะผมโหลดน้ำหนักแบบเอาน้ำหนักทวงเลยนะทำไมปีกผมถึงแม่งออกมาได้ไม่ได้สวยนักทีนี้เนี่ยผมไม่ขอพูดถึงท่าฝึกอื่นนะท่าฝึกอื่นแบบตัดออกไปก่อนนะแต่ว่าเรามาโฟกัสในเรื่องของท่าดึงข้ออย่างเดียวเลยคือดึงข้อโหนบาร์เนี่ยทำยังไงให้แม่งรู้สึกว่าปีมันทำงานมากที่สุดละกันเออคือผมคือคลิปนี้ไม่ได้บอกว่าแม่งแบบท่าที่ฝึกกันผิดนะผมแค่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพให้การฝึกมันเข้มงวดยิ่งขึ้นให้มันส่งผลให้ดีมากยิ่งขึ้นละกันอ่ะทีนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนที่ดึงข้อเนี่ยก็จะเป็นบาร์ก้านตรงถูกไหมหรือไม่ก็บาร์กั้นตรงแล้วก็หักลงมานิดนึงแล้วเราจับตรงนี้เพื่อให้มันรู้สึกว่าโอเคข้อมือมันไม่ได้ถูกเพรสเชอร์มากนักแล้วก็โหนขึ้นมานะครับทีนี้ ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาว่าทำไมเนี่ยหรือเราทำยังไงให้มันการฝึกมันโดนปีกมากขึ้นเนี่ยขอย้อนกลับไปเรื่องของฟังก์ชันการทำงานของปีกก่อนนะครับอ่ะเราลองเอามือจับที่ตรงสีข้างของเรานะครับตรงช่วงนี้แล้วยกแขนขึ้นมาถึงเกือบติ่งหูแล้วก็จะรู้สึกว่าเออช่วงปีกเนี่ยมันถูกเหยียดออกนะอันนี้คือฟังก์ชันการทำงานของมันคือฟังก์ชันการทำงานของมันนะครับทีนี้พอเรากางศอกลองเอ้ยกางแขนออกมาลองดูนะอันนี้รู้สึกว่ายังทำงานอยู่ใช่ป่ะแต่พอกางแขนออกมาหายแล้วรู้สึกไหมพอกางศอกออกมาเฮ้ยการคอนแทรคกล้ามเนื้อแม่งหายแล้วลองดูนะรู้สึกใช่ไหมเฮ้ยแม่งหายมันเลยเป็นตัวบอกว่าเวลาที่เราอ่ะฝึกเนี่ยแล้วศอกมันเปิดออกด้านนอกเนี่ยกล้ามเนื้อปีกอ่ะเลยโดนน้อยลงนั่นเองโดนน้อยลงส่วนที่โดนมันคือกลุ่มกล้ามเนื้อ teres major ที่มันอยู่เหนือปีกขึ้นมาเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่อยู่เหนือปีกขึ้นมาแค่นั้นเพราะว่าส่วนของกล้ามเนื้อปีกเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ thoracic bone ข้อ T7 ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยฉะนั้นเนี่ยช่วงปีกของเราอ่ะมันจะอยู่แค่นี้นะฉะนั้นเทเลสเมเจอร์มันจะสูงกว่านี้เวลาที่เราฟิลเนี่ยเราเลยมักจะฟิลตรงช่วงเหนือปีกนั่นเองมันคือกลุ่มเทเลสเมเจอร์ถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกมันก็โดนปีกอยู่แต่ว่าวิธีที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเราลองเปลี่ยนถ้าสมมติเราเล่นที่ยิมเนี่ยอันนี้จะง่ายหน่อยนะครับเราลองเปลี่ยนให้เปลี่ยนจากการที่เราใช้บาร์ก้านตรงเนี่ยมันจะมีเคเบิลตัวนึงอ่ะที่บอกว่าสเตชันด้านบนอ่ะเขาจะเป็นที่โหนบาร์ถูกป่ะแล้วก็จะมีมือจับในลักษณะที่หัวแม่โป้งอ่ะมันเอียงเข้าหากันในลักษณะแบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เราจับแบบนี้ดึงขึ้นมาไม่ใช่นะเป็นฟีลลิ่งแบบโอเคเดี๋ยวผมใส่อินเสิร์ตให้การจับแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บศอกเข้ามาได้คำว่าเก็บศอกในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราโหนบาร์ใช่ไหมเราก็จะกางศอกออกด้านนอกกางศอกด้านนอกอย่างนี้แต่พอเราจับแฮนด์แบบเนี้ยมันทำให้เราเก็บศอกเข้ามาด้านในได้ง่ายขึ้นทีนี้ลองใหม่อีกทีระหว่างกางศอกออกด้านนอกมือเราจับอยู่นะกางศอกออกด้านนอกกับเก็บศอกเข้ามาด้านในเราจะรู้สึกว่าการคอนแทคปีกอ่ะมันชัดขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยอาจจะเพราะว่าโอเคกล้ามเนื้อเราอาจจะยังน้อยอาจจะยังเป็นมือใหม่แต่ถ้าคนที่แบบเริ่มเล่นแบบกล้ามเนื้อเริ่มมีเยอะแล้วอ่ะเวลาเราจับเราจะคอนโทรลเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันแอคทีฟได้ง่ายกว่าเออก็อ่ะโอเคกลับมานะครับก็คือการที่เราเนี่ยศอกเราเปิดออกด้านนอกเนี่ยการคอนแทคปีกมันน้อยลงให้เราเก็บศอกเข้ามาด้านในมันจะเป็นแบบนี้จากที่อย่างนี้ใช่ไหมเป็นแบบนี้เนี่ยศอกมันจะถูกเก็บเข้ามาด้านในแล้วพอศอกถูกเก็บด้านในอ่ะเวลาเราดึงขึ้นมาเนี่ยช่วงปีกจะ activate มากขึ้นนั่นเองช่วงปีกจะ activate มากขึ้นนั่นเองซึ่ง teres major มันทำงานอยู่แล้วเว้ยถ้าสมมติว่าปีกทำงานยังไง teres major ก็ทำงานแต่ถ้าสมมติว่า teres major ทำงานอย่างเดียวปีกไม่ทำงานก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันในกรณีที่เราฝึกแบบว่า
เราอาจจะเคลื่อนไหวมัดไม่ถูกนู่นนี่นั่นนะฉะนั้นเทคนิคนี้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเก็บศอกเล็กน้อยหย่อนตัวลงลึกแล้วพาขึ้นมาทีนี้การพาขึ้นมาเนี่ยผมลืมบอกไปการพาขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องพาขึ้นมาลึกเพราะเมื่อเราพาขึ้นมาลึกเกินไปเนี่ยโฟร์อาร์มทำงานแต่ว่าถ้าอยากได้โฟร์อาร์มไม่เป็นไรจะขึ้นมาลึกก็ได้แล้วก็ถ้าไหลเราห่ออย่างนี้ดึงขึ้นมาแล้วไหลห่ออย่างนี้มันแปลว่าส่วนของช่วงบาร์ไหลสะบักมาทำงานร่วมด้วยฉะนั้นเนี่ยเราขึ้นมาให้สุดโดยที่เรายังล็อกตัวได้ไหลไม่ห่อนั้นเราไม่ต้องขึ้นมาสุดจนเกินไปนักเราขึ้นมาประมาณหนึ่งที่ไหลที่ปีกยังทำงานแล้วก็ผ่อนลงนั่นแหละฮะก็เทคนิคในการโหนบาร์ดึงข้อยังไงให้โดนปีกมากขึ้นก็เพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับโอเคก็บ๊ายบายครับ